สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนประจำเดือนมกราคม2564การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่7ไม้ซึ่งเป็นไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาและเป็นไพ่ที่ดีมีความโดดเด่นในเรื่องของการทำงานมีความสามารถมีความขยันนะคะแล้วก็การทำงานหรือว่าการสอบการแข่งขันหรือการประมูลงานในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่าโอกาสต่างๆจะเข้าหาเป็นเดือนที่อาจจะต้องลงไปนะคะแก้ไขอุปสรรคและหรือลงไปแข่งขันในเรื่องของการทำงานอย่างเต็มที่จะเกิดโอกาสที่ดีไพ่7ถ้วยนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลานะคะที่ธุรกิจการงานมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการตัดสินใจนะหรือธุรกิจการงานเนี่ยต้องใช้ความคิดหรือไอเดียของตัวเองนะคะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของธุรกิจอ่ะเกิดการปรับเปลี่ยนในรูปแบบใหม่ๆหรือสร้างความโดดเด่นนะคะให้กับตัวเองด้วยนะคะไพ่ราชินีไม้นะคะตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะธุรกิจการงานนะคะยังมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนไพ่7ดาบนะคะเป็นเดือนที่อาจจะต้องรอบคอบในเรื่องของเอกสารหรือข้อเสนอหรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นต้องรู้จักเรียนรู้นะคะในเรื่องของกฎหมายไว้บ้างนะเพื่อที่จะเอามาทำกับธุรกิจนี่แหละรวมถึงอาจจะเป็นเดือนนะคะที่อาจจะมีเรื่องของการแอบรับงานนะคะหรือมีเรื่องของการแอบกระทำการบางอย่างที่ไม่ได้เปิดเผยอ่ะระมัดระวังปัญหากับญาติพี่น้องหรือปัญหาในเรื่องของความรักนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะไพ่สามไม้นะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีการทำงานมีการประสานงานกันมีการขยับขยายธุรกิจนะคะบุตรหลานบริวารลูกน้องอาจจะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานทำให้เกิดความก้าวหน้าไพ่5เหรียญเป็นไพ่ที่ต้องรอบคอบปัญหาด้านการเงินนะคะหรือค่าใช้จ่ายอาจจะค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนี่แหละซึ่งอาจจะเข้ามามีปัญหาด้านการเงินเกิดขึ้นฉะนั้นยังต้องระมัดระวังให้ดีไพ่เจ้าชายถ้วยนะคะเป็นเดือนที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่ารวมถึงนะคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุไล่เลี่ยกันเนี่ยอาจจะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของงานหรือการลงทุนนะซึ่งทำให้นะคะในเรื่องของโอกาสต่างๆนี่จะเข้าหานะคะไพ่ห้าไม้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งด้านการทำงานอาจจะเป็นปัญหาภายในอ่ะรวมถึงนะคะอาจจะเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงฉะนั้นต้องรอบคอบแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะไพ่เดอะเวิลด์นะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆเดือนนี้มีความรู้สึกที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆนะคะรวมถึงมีความคิดที่อยากจะทำงานหรือมีความคิดที่อยากจะเดินทางนะคะไปต่างถิ่นแดนไกลล่ะหรือมีการขยายธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์นะคะให้ไปสู่ตลาดที่กว้างมากขึ้นคือบางคนนี่ทำธุรกิจกับคนต่างชาติเลยนะคะฉะนั้นมองว่าโอกาสในเรื่องของการทำงานหรือการเริ่มต้นจะเข้ามาเป็นความรู้สึกที่ส่งผลในด้านดีนะคะไพ่จักรพรรดินะคะเป็นตำแหน่งไพ่สุดท้ายนะฉะนั้นในเรื่องของโอกาสต่างๆจะเข้าหาคนที่เกิดราศีมิถุนนะโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้ามาให้การสนับสนุนหรือเข้ามานะคะเกี่ยวข้องกับงานหรือเข้ามาประสานงานแหละหรือให้โอกาสทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนนะคะที่ดีมากๆในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้สูงอายุธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรืออาจจะเป็นไพ่ที่ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจเข้ามาผลักดันหรือเข้ามานะคะให้การอุปถัมภ์ทำให้เกิดโอกาสที่ดีนะคะฉะนั้นถ้ามองไพ่โดยรวมแล้วตำแหน่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงเดือนนี้ก็คือไพ่ห้าไม้คือปัญหาด้านการงานนะคะกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็มีไพ่5เหรียญนะคะก็คือปัญหาด้านการเงินกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอันนี้ต้องรอบคอบมันจะมีเรื่องของปัญหา2ด้านนี่แหละเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะการทำงานของคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็น่าที่จะมีเรื่องของการทำธุรกิจเกิดขึ้นอาจจะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้เปิดเผยนะหรืออาจจะมีเรื่องของการแอบรับงานหรือมีการโฆษณามีการประชาสัมพันธ์มีการขยับขยายธุรกิจนะคะมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนมกราคมนี้นะคะการทำงานนะคะอาจจะมีเรื่องของการแข่งขันมีการประมูลงานเกิดขึ้นนะคะหรือว่าธุรกิจเนี่ยนะคะก็ยังดูเหมือนว่าต้นเดือนนี้ยังติดขัดนะหรือยังไม่ราบรื่น
โดยเฉพาะอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงอาจถูกปัดแข้งปัดขาบ้างรวมถึงอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือมีปัญหาด้านกฎหมายนะคะหรือเงื่อนไขหรือข้อเสนอที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยที่จะทําให้เรื่องของการทํางานหรือการทําธุรกิจเนี่ยประสบความสําเร็จเท่าไหร่มันก็จะมีปัญหาติดๆขัดๆนะคะพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยก็เป็นธุรกิจการงานที่เริ่มที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเข้ามาให้โอกาสนะคะก็อาจจะมีเรื่องของงานชั่วคราวนะคะเกิดขึ้นหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็เข้ามานะให้การสนับสนุนหรือให้การอุปถัมภ์ด้านการทำงานซึ่งทำให้ธุรกิจการงานของคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยยังเกิดโอกาสหรือยังมีโชคเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่บทสรุปเป็นเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่แชมเบอร์แลนนะคะก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าการทำงานยังมีสภาพที่ยังมีความราบรื่นแล้วรวมถึงยังเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนด้วยฉะนั้นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทำงานจะเข้ามาอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานมีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางนะคะเกิดขึ้นหรือว่าเป็นช่วงเดือนที่ธุรกิจการงานต้องมีเรื่องของการเจรจามีเรื่องของข้อแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้นะคะในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะเกิดการปรับเปลี่ยนนะคะที่ส่งผลในด้านดีสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของรายได้นะที่มาจากงานแหละหรือรายได้ที่ไม่ได้เปิดเผยมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็มองว่าการเงินเนี่ยยังมีเรื่องของการเงินที่มาจากงานอยู่หรือยังส่งผลด้านดีนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนะคะมกราคมนี้ต้องรอบคอบจะเป็นเดือนที่มีปัญหาค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะมีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยในเรื่องของการเงินเพราะว่าในช่วงต้นเดือนนะคะงานมันไม่ค่อยราบรื่นแหละมันก็ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายพอเข้าสู่กลางเดือนเนี่ยก็มี5เหรียญอีกก็หมายความว่ามันมีปัญหาค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะสืบเนื่องมาจากช่วงต้นเดือนนะคะก็ทำให้เรื่องของการเงินรั่วไหลออกไปค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะหรือว่าในเรื่องของการแข่งขันการประมูลงานน่ะมันก็ทำให้มีเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งด้านผลประโยชน์นะคะไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงานนะหรือกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะต้องรอบคอบปัญหาด้านสุขภาพก็อาจจะเข้ามากระทบในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานด้วยฉะนั้นต้องระมัดระวังแต่ว่านะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังมีโอกาสที่ดีอยู่คือยังมีไพ่ที่เข้ามาอุปถัมภ์แหละด้านการงานแล้วก็การเงินโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือและทำให้เรื่องของการเงินของคนที่เกิดราศีมิถุนอาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีเรื่องของการฟื้นตัวในเรื่องของการเงินแต่ก็ยังต้องระมัดระวังเพราะอิทธิพลของไพ่5เหรียญยังมาอยู่ในช่วงเดือนนี้อยู่ซึ่งก็หมายความว่าอะไรก็ตามที่เคลื่อนไหวด้านการเงินมันจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าในเรื่องของกำไรนะคะฉะนั้นต้องวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบด้วยไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่สี่ไม้ถึงแม้ว่าคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายมากแค่ไหนแต่ในเรื่องของการเงินนะคะจะผ่านพ้นไปได้รวมถึงยังมีเรื่องของเงินที่มาจากงานนะคะหรือยังมีความมั่นคงเกิดขึ้นอยู่ในเรื่องของการเงินฉะนั้นมองว่าปัญหาการเงินจะก้าวผ่านไปได้แต่ก็ต้องรอบคอบหรือวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะจะมีคนเข้ามาพัวพันค่อนข้างมากรวมถึงอาจจะพบรักจากสื่อออนไลน์นะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรืออาจจะพบรักต่างวัยนะคะซึ่งอาจจะเข้ามานะคะพัวพันในเรื่องของความรักนะเป็นช่วงเดือนนะคะที่น่าที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาให้ได้พัฒนาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นเดือนที่ยังต้องรอบคอบในเรื่องของความรักนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีปัญหารักแทรกซ้อนหรือมือที่3เกิดขึ้นหรืออาจจะมีคนนะคะคิดที่จะเข้ามานะคะแย่งความสัมพันธ์รักแหละในช่วงเดือนนี้นี่ต้องระมัดระวังคู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องของการแอบไปพูดคุยกับคนอื่นด้วยนะคะฉะนั้นต้องพยายามปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆมองว่าในช่วงต้นเดือนนี้ต้องรอบคอบให้มากที่สุดพอเข้าไปสู่ในช่วงปลายเดือนแล้วนะคะความสัมพันธ์รักก็จะกลับมามั่นคงนะคะแล้วก็กลับมาสดใสหรือมีความสดชื่นเหมือนเดิมนะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่จักรพรรดินีไพ่ใบนี้ถือว่าดีสำหรับคนโสดแล้วจะพบคู่ที่ดีมากๆคู่ที่จะเข้ามาสนับสนุนนะคะในเรื่องของดวงการงานแล้วก็ดวงการเงินด้วยอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความมั่นคง
ส่วนคนที่มีคู่รักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นไพ่ที่ยังกลับมาปรับความคิดกันได้เป็นไพ่ความรักนะคะที่มีเรื่องของความเหมาะสมกันแหละนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะเกิดความสดใสบางคู่ก็มีข่าวดีมีการตั้งครรภ์นะคะเกิดขึ้นแล้วถ้าสังเกตเนี่ยนะคะในเรื่องของไพ่ที่ปรากฏออกมาเนี่ยนะคะในตำแหน่งไพ่20ใบเนี่ยก็ปรากฏไพ่จักรพรรดิด้วยคือคู่ครองคนรักเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบควบคุมนะบางคนนะคือความเป็นผู้นำอ่ะค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยเรามีไพ่จักรพรรดินีมันสูสีไงมันขาดอำนาจกันได้นะก็เป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าเป็นคู่กันน่ะนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นไพ่จักรพรรดิแล้วก็จักรพรรดินีอ่ะอยู่ด้วยกันแล้วเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกันทุกด้านนะคะฉะนั้นบอกว่าจะเป็นดวงนะที่มีโอกาสในเรื่องของความรักสามีภรรยาก็ต้องปรับความคิดกันนะคะแล้วก็พยายามทำให้ชีวิตรักมีความสุขมีความสมบูรณ์แบบด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องรอบคอบนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะคะอากาศอักเสบในช่องปากนะคะรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดเชื้อต่างๆเป็นโรคหวัดเป็นภูมิแพ้แบบนี้นะคะบริเวณทรงอกหรือเต้านมนะคะระบบทางเดินหายใจนี้ต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ช่องท้องกระเพาะอาหารอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันปวดหัวเข่านะคะโรคพาร์กินสันนะคะรวมถึงนะคะอวัยวะสืบพันธุ์ช่วงล่างมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการอักเสบในลำไส้มีอาการเป็นผื่นคันนะคะผิวหนังอักเสบแบบนี้นะคะโรคเครียดโรคคิดเยอะอาการปวดประสาทโรคไมเกรนอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากไม่ใช่แต่สุขภาพของตัวเองอย่างเดียวนะสุขภาพนะคะของคนใกล้ชิดด้วยนะคะก็ต้องดูแลนะคะไพ่บทสรุปเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่1ดาบนะคะไพ่1ดาบนะส่วนใหญ่คนที่เป็นไพ่ดาบจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่มักจะเป็นคนที่มีเรื่องของการปวดกระดูกนะปวดตามข้อต่างๆการอักเสบโดยเฉพาะบริเวณกระดูกข้อมือเนี่ยจะปวดมากนิ้วร็อกนิ้วชาเป็นตะคริวแบบนี้นะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการไปฉีดยาฉีดยาแก้อักเสบฉีดยาแก้บวมหรือฉีดยาแก้แพ้แบบนี้นะคะก็บอกว่าสุขภาพตรงจุดนี้ก็ขอให้ระมัดระวังแล้วกันบอกว่าจะฟื้นตัวเร็วนะคะคนที่เกิดราศีมิถุนวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำงานงานจะมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จคนที่ว่างงานขอให้ไปสมัครงานจะมีโอกาสที่ดีคนที่มีการแข่งขันมีการประมูลงานมีการสอบมีการบรรจุงานข้าราชการถือว่าโดดเด่นนะคะหน้าที่จะมีข่าวดีมากๆส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้อย่างคล่องตัวนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดยังไม่ชัดเจนนะคะแต่มีคนเข้ามาคุยนะต้องใช้เวลาในเรื่องของการพัฒนานะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจืดจางมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดเนี่ยไม่ค่อยตรงกันฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆรวมถึงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการไปหาที่ปรึกษาแหละบางคนก็ที่ปรึกษาในเรื่องของกฎหมายนะคะหรือบางคนก็มีปัญหาสุขภาพก็ต้องไปตรวจสุขภาพร่างกายนะคะเพื่อที่จะทำให้เรื่องของการทำงานเกิดโอกาสที่ดีคือบางคนไปสมัครงานเขาต้องการใบรับรองในเรื่องของสุขภาพนะคะฉะนั้นก็ต้องมีใบนี้ไปด้วยนะคะคนที่เกิดราศีมิถุนวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่ปัญหาการงานการเงินจะเข้ามานะอันดับหนึ่งเลยคือต้องรอบคอบต้องควบคุมเรื่องของการเงินนะคะอย่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยนะคะแต่มองว่ามีไพ่นักมายากลมาเสริมนะมองว่าโอกาสในเรื่องของการทำงานจะเกิดขึ้นนะคะคืออาจจะมีเรื่องของงานชั่วคราวเกิดขึ้นหรือการเริ่มต้นนะคะเข้ามาส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่อาจจะฟื้นตัวด้านการเงินแต่ต้องรอบคอบอย่าใช้จ่ายเงินที่เยอะนะคะและระวังถูกหลอกถูกโกงนะหรือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือภาษีสังคมนี้ยังเข้ามานะคะแล้วก็ในเรื่องของการค้ำประกันเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงเลยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่มีโอกาสนะคะหรือว่าในเรื่องของความว้าเหวเนี่ยมันค่อยๆจะคลี่คลายออกไปละมันจะมีเรื่องของคนเข้ามาพูดคุยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้เวลาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักอาจจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันแต่จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้จะมีเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะที่ทำให้ในเรื่องของความรักนะคะมีความสดใสมากขึ้นรวมถึงเป็นเดือนนะคะที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะ
คนที่เกิดราศีมิถุนวันอังคารนะคะเป็นเดือนที่การทํางานยังส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแหละนะคะหรือได้รับโอกาสที่ดีโดยเฉพาะคนไหนเนี่ยที่ทํางานเป็นตัวกลางหรือตัวแทนนะคะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างชาติเนี่ยมองว่าโดดเด่นมากๆผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนะคะหรือเข้ามาส่งเสริมทําให้เรื่องของธุรกิจนะคะเกิดความมั่นคงมากขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะยังถือว่าเดือนนี้มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินอยู่นะคะแต่ก็เป็นเดือนที่ยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวในเรื่องของการเงินเท่าไหร่นะคะรวมถึงมีความคิดที่จะเก็บเงินแหละนะคะหรือว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยยังเป็นตัวเลขที่น้อยอยู่แต่ก็มองว่าไพ่สี่เหรียญเนี่ยนะคะยังเป็นการเงินที่ยังมีเงินเก็บแหละนะคะหรือยังมีเรื่องของการบริหารในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนนะคะให้เกิดประโยชน์ในอนาคตนะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาจะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความสัมพันธ์กันให้เยอะๆคนที่เกิดราศีมิถุนวันพุธนะคะถือว่าดวงการทำงานโดดเด่นนะคะเป็นช่วงเดือนที่จะมีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นนะคนที่อายุไม่เกิน24ปีนะคะจะได้รับโอกาสหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหรือมีการบรรจุนะคะในเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่อายุเกิน24ปีบุตรหลานบริวารอาจจะเข้ามานำข่าวดีในเรื่องของการทำงานหรือนำโชคมาให้รวมถึงเป็นเดือนที่ต้องร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือเกี่ยวข้องกับเด็กอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของเสื้อผ้าแฟชั่นหรือธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการบริการนะคะก็มองว่านะส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีความคล่องตัวธุรกิจที่ลงทุนไปแล้วเกิดกำไรนะคะแล้วก็มีความคิดที่อยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อรถนะคะก็มีโอกาสที่ดีคนที่อายุน้อยกว่าจะนำโชคทั้งเรื่องของงานและก็การเงินมาให้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะคะอาจจะพบความรักต่างวัยนะหรืออาจจะอายุไล่เลี่ยกันนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักดีมากๆจะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันรวมถึงอาจจะมีข่าวดีนะคะหรือว่าบุตรหลานเนี่ยอาจจะนำในเรื่องของข่าวดีมาให้ด้วยนะคะคนที่เกิดราศีมิถุนวันพฤหัสบดีนะคะเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังนะการทำงานยังติดขัดไม่ราบรื่นนะคะรวมถึงในเรื่องของการเจรจาหรือธุรกิจการงานเนี่ยไม่ส่งผลในด้านดีในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายเข้ามาด้วยฉะนั้นต้องระมัดระวังคือมันจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานความขัดแย้งภายในนะคะรวมถึงอาจจะมีปัญหาบางอย่างแหละซึ่งอาจจะเข้ามาด้วยอาจจะถูกกันออกจากทีมหรือถูกกันออกจากงานนะคะหรือบางคนก็มีปัญหาสุขภาพซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานติดขัดไม่ราบรื่นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็การเงินไม่มีการเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งนะคะด้านการงานหรือด้านผลประโยชน์เนี่ยหรือปัญหาด้านสุขภาพเนี่ยอาจจะเข้ามานะคะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายได้อาจจะเป็นเดือนที่มีการต่อเติมมีการซ่อมแซมด้วยก็ทำให้เกิดปัญหาการเงินนะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดยังไม่มีโชคนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันความสัมพันธ์ไม่เคลื่อนไหวแล้วก็ยังมีเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยสดใสด้วยฉะนั้นต้องปรับในเรื่องของความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆระมัดระวังนะคะในเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะคะคนที่เกิดราศีมิถุนวันศุกร์นะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะการทำงานจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะที่ดีมีโอกาสมีการเริ่มต้นมีเรื่องของการเดินทางอาจจะเป็นธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางธุรกิจกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือธุรกิจทุกรูปแบบเลยก็ส่งผลในด้านดีคือข่าวดีด้านการทำงานจะเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดการเริ่มต้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีสภาพคล่องตัวนะคะหรือมีเรื่องของรายได้ที่เข้ามามากกว่า1ทางส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีความโดดเด่นมากๆจะพบรักนะคะรวมถึงอาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีความสุขนะคะมีเรื่องของข่าวดีมีงานมงคลมีการเริ่มต้นทำธุรกิจร่วมกันหรือมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นก็ส่งผลในด้านดีรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางนะคะก็จะทำให้ชีวิตรักมีความสุขแล้วก็มีความสดใสมากๆคนที่เกิดราศีมิถุนวันเสาร์นะเป็นเดือนที่การทำงานค่อนข้างโดดเด่น
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้านะคะคือมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะผู้ใหญ่จะเข้ามาอุปถัมภ์นะคะในเรื่องของการทำงานรวมถึงคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองอาจจะได้โครงการใหญ่ๆนะคะหรือผู้ใหญ่อาจจะเข้ามานะคะให้โอกาสนะนะหรืออาจจะได้โครงการหรือทำธุรกิจกับคนต่างชาติแบบนี้ธุรกิจข้ามชาตินะก็ส่งผลในด้านดีมากๆนะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของการทำงานหรือได้รับโอกาสนะคะที่ดีในช่วงเดือนนี้การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆจะเข้ามาซึ่งทำให้ธุรกิจการงานเกิดความโดดเด่นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ดีจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเป็นเดือนที่จะพบรักแน่นอนสำหรับคนโสดอาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะพบรักนะคะต่างวัยแหละนะคะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักเป็นความสัมพันธ์ที่สดชื่นมากๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาในช่วงนี้ความรักนะคะจะมีความหวานกันนะคะแล้วก็มีความสดชื่นอาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นซึ่งทำให้เรื่องของความรักมีความลงตัวนะคะแต่ก็ขอให้ปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันให้มากๆด้วยก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของมือที่3เข้ามานะคะแทรกกลางในเรื่องของความสัมพันธ์ฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากที่สุดใส่ใจกันให้เยอะๆความรักจะได้มีความสุขแล้วก็มีความลงตัวนะคะวันที่เป็นวันมงคลนะคะสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นนะเกิดความสำเร็จก็คือวันอาทิตย์วันอังคารวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันพฤหัสบดีแล้วก็วันจันทร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุขกันนะคะว่าท่านบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดราศีมิถุนเป็นเดือนที่จะได้รับโอกาสนะคะมีข่าวดีหรือมีการเริ่มต้นเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องของภาระการทำงานที่หนักหน่อยนะหรืออาจจะเป็นเดือนที่ต้องฝึกงานนะคะหรือว่าต้องเรียนรู้งานหรือพัฒนาในเรื่องของการทำงานแต่จะส่งผลด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายอยู่ฉะนั้นยังต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินให้มากนะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาให้ได้พัฒนานะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยามองว่าเดือนนี้ความรักยังส่งผลในด้านดีถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความระแวงสงสัยนะคะหรือมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นบ้างแต่ความรักจะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้รวมถึงนะคะอาจจะต้องเป็นเดือนที่ต้องรู้จักเสียสละต้องทำความเข้าใจกันในเรื่องของความรักให้มากที่สุดและอาจจะมีเรื่องของเอกสารบางอย่างนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยคืออาจจะมีเรื่องของการจดทะเบียนสมรสล่ะนะคะหรือว่าคู่ครองคนรักเนี่ยอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านเอกสารบางอย่างซึ่งจะทำให้เรื่องของชีวิตรักนะคะมีเรื่องของความลงตัวแหละหรือมีความสุขมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้มากๆแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ